Guys, we are back with a new Kim Porsche video. Today we're doing a kind of interview. I think it's a press conference from Seoul's channel. She always has like the best interviews and it's always like really fun. So yes, this one is the most recent. It's 3 months ago, so I guess this is when they started to release like the promotion and everything. So yeah, I'm excited. Let's do this, guys. Make sure to subscribe, give this video a like. Make sure to check out my Kim Porsche reaction. Episode 1 is on YouTube, cut version, 30 minutes. If you want the full version with a big screen, it's on my Patreon. It's the 1 hour uncut version. Episode 1 is available for all my patrons, whether you pledge $1 or $10. So yeah, let's do this. Y'all know I'm in my Kim Porsche phase. Like, I've been waiting, I've been waiting, I've been waiting. So now it's here. And actually, like, didn't want to watch anything until Kim Porsche starts. So then now I can binge watch all of the content and really get into it, you know? Oh my gosh, I've watched episode 1 so many times, guys. I watched 2 reactions. Then I rewatched the episode kind of while editing. And then I rewatched it, like, on my own. So technically, I watched it at least 4 times. So you see, this is where I'm at right now. Oh my gosh, Perf! I didn't know Perf had such a big role. I see already the shirts are not buttoned. เนี่ยเห็นปะสรุปวันนี้เรามางานอะไรลิปติดติดกันของคิมพอ Oh my god Miles so funny Miles is so different from Kim It's so crazy วันนี้คุณได้เป็นมาเฟียเลยคุณจะทำอะไร Kill everybody ส่วนใหญ่เลยบริจาคให้การกุศลแบบเอกชนให้พัฒนาอะไรดีๆแต่เธอเป็นคนไม่ดีนะเธอไปโกงเงินชาวบ้านเข้ามานะซึ่งเป็นมาเฟียนะใช่ไง You're mafia You gotta kill people มูที่แบบเราสำเร็จได้เธอเรื่องนี้มันจะสนุกยังไงไหนเธอเล่าสิมันเข้มข้นขึ้นดีขึ้นแล้วก็มีใครชงให้มันเข้มข้นใครชงน่าจะเป็นคิดไม่ค่อยทันนั่นมาทั้งวันแล้วไหนเช้าคนนั้นน่ะทุกคนถ้าทุกคนดูคลิปแล้วทุกคนบอกว่าพี่มายเขาเป็นอะไรทำไมเขาดูเบลอเบลออะไรที่คิดว่ามันดีกว่าเขาก็ปรับเปลี่ยนและทำให้มันดีขึ้นOh my gosh, I am so surprised of Porsche's character. Like, we didn't really know how he would be, but he's hilarious. It is very comedy. There are so many comedic scenes. ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันประกอบกันให้เป็นซีรีส์เรื่องนี้พาไปหาคู่เธอหน่อยได้เลยค่ะ Yes, take us to Apple. เดี๋ยวอยู่ไหนนะคู่เขาคือใครคู่เธอคือใครพี่ไม้อ๋อ Apple ครับ Apple ค่ะถ่ายรายการฟิลตีท้ายครัวแต่ไม่มีผมสักคำเลยคุณเมื่อกี้เขาบอกว่าว่า What is this Why is this not a button Look at this Now look at this This is Kim Porsche the series we're talking about You should not be buttoning up your shirt ถ้าเขาเป็นมาเฟียได้1 วันเนี่ยเขาจะเอาเงินไปบริจาคว่ะโอเคถ้าเกิดว่าวันนี้เป็นมาเฟียแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรผมซื้อครัวซองผมซื้อขนมปังบาเก็ตผมมาซื้อซาวดูเสกได้เฮ้ยมาแล้วได้ก็ต้องเงินเก็บได้ถ้าเป็นมาเฟียเธอจะแค่เอาเงินไปซื้อขนมปังที่จริงเธอเป็นมาโปรเธอก็ซื้อได้นะคือไม่คือจะซื้อแบบ It would just spend all of his money กินกินซื้อมาถมทีกิน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 แต่เอาจริงจริงโปรชอบครัวซองมาก Really ชอบกินขนมปังมากซาวดู Oh Well I'm French I can make you croissants กินได้ฟังแล้วก็ตกใจว่าอุ้ยมีวันออนแล้วเหรอเมษาเนาะอืมก็แปลว่าคือถ้ามีอะไรใช่ไหมคอนเฟิร์มคนนั้นก็ Like ก็เพิ่งปิตินะเพราะว่า How long have I been making this like 2 years in the making ปรับต่างๆนานาปรับโปรดักชันอะไรเงี้ยให้มันสมจริงมากขึ้นให้มันผสมอะไรเงี้ยก็เห็นแล้วก็คือได้อ่านบทแหละเราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็น่าจะเติมเต็มความสุขความปลื้มปิติให้กับแบบแฟนๆที่ตั้งตารอครับเมื่อกี้เขาขายเลิฟซีนเขาบอกเลิฟซีนมันปังเรื่องนี้ครับงั้นผมขายเรื่องของโปรดักชันเพราะว่ามันเชื่อมถึงกันทุกคนทุ่มเทกันรวมถึงเราได้พี่โขมมาด้วยแล้วก็เราได้ซอสพวกตาไม่ใช่ซอสพริกไม่ใช่เราได้ทีมงานต่างๆที่ค่อนข้างมีความสามารถมารวมกันแล้วก็เลยรู้สึกว่า
มันน่าจะเป็นเรื่องที่มีซีนที่น่าสนใจหลายๆซีนรวมถึงเลิฟซีนด้วยอะไรมาค่ะทุกคนก็คือเมื่อกี้คือพระนางไปแล้วใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่พระนางพระนายเราจะต้องแบบว่ามาในห้องที่แบบว่านักแสดงเยอะมากเยอะแบบกรี๊ดค่ะเธอรับบทเป็นอะไรคะสวัสดีครับชื่อพงศกรบุญสัตติกุลนะครับรับบทเป็นเต็มครับค่ะในเรื่องคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงผมจะเป็นคนแบบว่ากวนๆปากดีเนิร์ดเป็นเด็กเรียนชอบปากดีปากดีไงเฮ้ยพี่อ่ะแม่งแต่งตัวเฉยนี่ดูผมนี่ไม่เอาจริงหรอแบรนด์เนมทั้งตัว Look at the shirt this is King Porsche legend you know it's King Porsche because you can see none of the shirts are buttoned this is so funny because I was watching so many reactions and everybody mentioned it like ugh so funny but also like they casted only hot people like also I didn't realize but I don't know his name but Jom has like tattoos everywhere and I was watching another interview and it's really his tattoos it's really cool I love tattoos แล้วก็ยิ้มหนึ่งทีผมก็โวยซ่าเลยครับเรื่องต่อยตีเลยโอ้ยไม่ต้องเป็นก็ได้มั้งมาเปลี่ยนกันก็คือพี่เปิดก่อนแล้วผมก็ตามไปฝากด้วยนะครับผมในเรื่องคิมพอร์ตซีรีส์นะครับผมเต็มนะครับส่วนนี้เป็นจอมครับผมครับผมจะเป็นยังไงนั้นต่อติดตามผมในทีมไปต่อบ้านนี้ไหนคู่พาไปหาคู่ของเธอทั้งหมดสิเนี่ยมาเร็วเธอแนะนำตัวสิชื่ออัสครับผมฮะรับบทเป็นเตครับนี่ชื่อเตครับหล่อเกินชื่ออะไรนะเจเจครับรับบทเป็นเจเจชาและอีกคนนึงคนนึงคงครับผมไหนอ่ะที่สัมภาษณ์ไปเมื่อกี้อ้าวแล้วเมื่อกี้มันบอกมันไม่ได้คู่เธอนะไม่ก็ไม่ได้คู่นะคู่ถ้าวันนี้เธอเป็นมาเฟียเธอจะทำอะไรอะไรที่มันแบบว่าท้าทายชาเลนจ์ทำอะไรเสี่ยวๆอย่างเงี้ยอุ๊ยตื่นเต้นเขาอยากทำอะไรเสี่ยวๆอ่ะถ้าเมื่อใครชอบทำอะไรแบบเสี่ยงๆท้าทายหรอใช่ถ้าเป็นมาเฟียช้อปปิ้งเนี่ยเดินไปแล้วแบบเอาอันนี้ครับอันนี้เอาไปเข้าทุกเชลฟ์เข้าช้อปปิ้งไปด้วยถ้าเกิดมันไม่ทำอะไรเสี่ยวๆนะไปช้อปปิ้งก็ต้องไปดูแลตอบดีนะครับตอบดีนะครับตอบดี All the guilty pleasures money food เจสันเตอร์ครับผมแล้วผมเป็นคิมหันครับคิมเขาคาแรคเตอร์เป็นยังไงเขาก็เป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็แบบว่าอยู่ข้างนอกบ้านคนเดียวไม่ออกบ้านไม่เจอ It's so beautiful เป็นไรอ่ะWe haven't seen him in episode one, have we? I don't think so. I don't even know who he plays. วันนี้คุณก็เลยจะร้องหนึ่งบทเพลงให้เราซึ่งก็คือเพลงลาวดวงเดือนถ้าไหนลองมาลาวดวงเดือนมาเลยมาลาวดวงเดือนมาค่ะเริ่มไงผมไม่เปลี่ยนด้วยเอาเพลงช้างค่ะเอาเพลงช้างฉันจะดูว่าเธอจะมีช้างน้องเคยช้างไหมหรอ Oh my God, he's so beautiful.กดชื่อตรงนี้เราก็ได้แล้วสรุปช้าง3ตัวช้าง3ตัวครับไม่ฮะไม่มากกว่านี้รับไม่ไหวเธอแล้วถ้าเธอเป็นมาเฟียเราวันนี้เธอทำอะไรฆ่าพิธีกรก่อนเลยฆ่าด้วยความโหดเหี้ยมเลยฉันต้องตายแล้ว I will kill everybody ตายไม่ได้หรอกสวยขนาดนี้ You die ธรรมดาเป็นปีYou have power. I would just scare people. I would not kill people. I would just scare them. Well, so if they all become mafia, they will do a lot of good. Give money to the orphans, and they will also buy croissants. If the fire is hot, ครับชื่อบิวจากพันพุทธาครับรับบทเป็นพีทครับตัวพีทเองก็เป็นหัวหน้าบริการสังกัดคุณแทนคุณครับเป็นคนที่ทำงานใส่ดีคุยได้กับคนครับหน้าหลับตา I was like who is เธอดูน่ารัก who is Perf supposed to be because he's not built like a bodyguard and he doesn't seem to be fighting so I was like is he a secretary or something I don't know น่ารักนี่เธอเป็นหัวหน้ามาเฟียใช่ครับเฮ้ยมีความเรียบร้อยหน่อยครับตอนนี้ต้องตอบไหม
ครับครับครับแม่แม่ตอบครับดิแล้วถ้าวันนี้ได้เป็นมาเฟียจะทำอะไรเก็บค่าเช่าครับเช็ค everybody's money อะไรเงี้ยฝากด้วยไปกับพีทรับรองว่าสนุกเข้มข้นอย่างแน่นอนครับแล้วก็มีดราม่าคอมเมดี้ด้วยนะครับฉากที่ถ่ายสปอยมามันเซ็กซี่มาเราเห็นมาก็เห็นครับแต่ก็ไม่ได้เห็นหมดคือเขาก็มีแบบแม่เอาแล้วอ่ะเธอเห็นอะไรภาพที่เธอเห็นตรงข้างหน้ามีอะไรอ๋อก็เป็นอ่างน้ำแล้วก็มีต้องเข้าบทบาทอารมณ์เราก็ไม่ได้โฟกัสอะไรตรงนั้นเท่าไหร่อ่างน้ำใหญ่ไหม Look after the Pete and Vegas was like so artistic it was like really beautiful the way it was shot เมื่อกี้เขาบอกว่าฉากที่เธอถ่ายอยู่ในอ่างน้ำด้วยกันครับผมมันว้าวยังไงก็โชว์อะไรเขาได้เห็นฉากนั้นโชว์ข้างหลังครับผมเธอไม่ได้โชว์ข้างหลังค่ะเธอนอนขันหน้าเข้าหากันอ๋อก็เราโชว์เขาเลยอ๋อเราไม่อายอ๋อต้องถอดเสื้อให้ดูด้วยแต่มันไม่สมจริงเฮ้ยแล้วเป็นอะไรเป็นภาษาเป็นอังกฤษเป็นฝรั่งเขาเป็นอินเตอร์อ๋อเป็นอินเตอร์โอเคใช่ไหมเราพูดเป็นภาษากรีกกับเขาเออยังไงเธอยังไงก็ไม่รู้ว่าบิวตอบอะไรแต่ว่าก็ตามที่ไม่ได้เราอยากว่าตามที่เขาตอบดีเราต้องตอบเป็นตัวของเราก็วันนั้นก็ถอดเคมีเก่งๆหมดไหมมาเหมือนเป็นชุดว่ายน้ำเราอะมึงนะมีที่ลุ้นนะตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะหล่อแล้วมันเซ็กซี่มันเป็นครั้งแรกที่เราถ่ายแล้วมันโป๊ขนาดนั้นปะไม่ก็ปกติว่ายน้ำก็ใส่ชุดประมาณนี้มันเห็นตูดนะวันนั้นมันเห็นตูดแค่ดึงลงกดบาดเวกันเป็นไงเข้มคนดูครับผมแล้ววันนี้เธอได้เป็นมาเฟียเธอทำอะไรเลิกเรียนหรอเราไม่ได้อยากลาเพราะเรารวยละทุกคนอยากทำตามนะเพราะไม่เป็นมาเฟียเรียนต่อครับผมพี่ต๋องขโมยอาหารเหรอคะพี่ต๋องเอาอะไรมาโอ้ I'm excited for him ว่าคือเขาให้สลัดมาพี่ต๋องเอามาโกหกนะดูดีด้วยเอาไงอ่ะเป็นไรหิวพี่ต๋องเอามาพี่ต๋องเราบอกเลยไม่ได้หิวงกงกหรอพี่ต๋องเอาดีๆใช่ครับผู้จัดไปเรียนอ้าวเอาแล้วเอาแล้วทุกคนเห็นหรือยังทุกคนเห็นหรือยังนี่พี่ปอนของเรานะครับคือพี่ปอนของเราเขาก็ยังต้องกินข้าวกล่องเหมือนกันเลยผมนะครับต่อมาเราบทเป็นแทนคุณนะครับเย่เหมือนเดิมแทนคุณก็คือจะมีความแบบอ่องอ่องเออเออไม่เชิงค่ะเขาก็จะมีความบ้าบอครับอาจจะใจคนหนูแหละแต่ว่าภาพ I think he's so funny in the trailer. In the trailer, he's the funniest, and he's kind of like maybe a little, not like a, maybe a bit naive and a bit like just fun.So I'm excited for his character. When he was on the bar twerking, that was the best. Hi, too. Huh? And the background will change completely. Huh? So we're not on. We're not on. One plus one is how much? Two. Two. If we're the mafia today, what will we do? We'll order everyone to go to the movie with us. Hey. But not watch the porn. But watch the porn.Oh yeah, because in the trailer they're all watching porn. เขาบอกว่าคือผู้ชายทำร้ายผู้หญิงแทนคุณก็บอกว่าอ้าวเหรอต้องรู้ว่าผู้ชายทำร้ายผู้หญิงแบบนี้ได้ด้วยพี่เจมมานี่สิพี่เจมรับบทเป็นลาอะไรนะรับบทเป็นลาในวันนี้ในเรื่องหรอแม่บ้านอ่ะเดินเข้ามาตรงนี้ให้มันมีไฟเป็นแม่บ้านเป็นงานมา4ปีแล้วอันไหนแล้วเซ่เฮ้ยอันนี้กล้องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอทำไมยังโซเซอร์เซ่มันปังปะโซเซอร์เซ่มันปังเนาะเขาไม่ใช่กล้องมือถือไม่คิดเลยว่าเงินแบบเงินสีเทามันจะแบบหนาขนาดนี้เธอวันนี้เธอมาทำอะไรเนี่ยเธอเล่าสิวันนี้มาเป็นพิธีกรเธอซึ่งเรานัดจะมาไหมรับชุดเราไม่ได้นัดกันอยู่ๆอีนี่ส่งมาค่ะแม่ใส่ชุดลายใส่ชุดดำไงเขาสั่งให้ใส่ชุดดำนี่หนูใส่ผ้าใหม่นะเอาไงอ่ะธีมของงานวันนี้คือดำแดงน้ำเงินเอามีครบนะครบนะถือว่าตอบโจทย์ทำกันบ้านหนีน้ำเงินเป็นครั้งแรกได้มั้งกับพี่เจมาเหงื่อแตกไปหมดแล้วอ่ะจริงๆนี่ตื่นเต้นกว่าเพราะต้องบอกว่าพี่โซเนี่ยคือวางไว้ตรงนี้เลยคือวางไว้ตรงนี้เลยคือแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบโซลาโซเซ่อะเธอมันคือรายการระดับหนึ่งที่เกี่ยวกับวายอะแฟนคลับวายติดตามเยอะอะไรเงี้ยแล้วหนังก็ลงเองอะแฟนคลับวายก็ติดตามเยอะอะไรเงี้ยแล้ววันเนี้ยมันเป็นงานแรกที่เขาจับเราสองคนมาชนกันมันเอาไงมันเอาไงอ่ะเข้าใจป่ะหลังเราด่ากันนะคะเราเกลียดกันใช่แต่พออยู่นะกล้องเราต้องแบบร่างกายหนูหืนติดไม่เยี่ยมมากจังหวะหมอเราหืนติดอ่ะ It's perfect แล้วเราก็ได้เจออแมนด้าค่ะเราเปิดประตูเข้าไปหาแมนด้ามาคุณเจมมาไม่คือจะบอกว่ามาเลยตัวเขาคนเดียวเนี่ยเธอดูป้ายดิ
This place is so big. เอางาเอางาเนี่ยแล้ววันนี้เราตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆเราได้เชียร์เขาว่าในเวทีแบบในโลกค่ะแกวันนี้เราจะได้กระทบไหล่เขาแล้วว่าสวัสดีค่ะแมนดาทำไมตาลอยกับแม่สวัสดีค่ะสรุปแม่ชื่อแมนดาไม่ใช่ค่ะชื่อเซฟเรสอันนี้คือชื่อShe isn't playing with love also. Oh, I see the Starbucks. Starbucks bag. เซโยค่ะก็เป็นเจ้าของร้านบาร์ก็เป็นญาติใหญ่ของอาบาร์นี่เป็นคับอะไร A B D D ถามทุกคนมาแล้วว่าถ้าวันนี้แม่ได้เป็นมาเฟียค่ะแม่จะทำอะไรอยากเป็นแคนดี้มาเฟียแคนดี้มาเฟียเพลงเราก็ไปด้วยเราก็เลยมาพากันไปเต้นหน่อยอยากจะไปทำร้ายตัวผู้ร้ายเป็นมาเฟียดีคนร้ายต่างๆเป็นมาเฟียทำมาเป็นมาเฟียดีคนที่ทำร้ายเด็กเยาวชนหรือว่าคนแก่คนชราท้องอย่างเราเราต้องไปต่อสู้กับพวกนั้นให้มันรู้ซะบ้างว่าอย่าทำอีกนะทำชั่วเนี่ยThey all look so beautiful. I didn't. It's perfect. Perfect there, right? I don't see him. ได้มาได้เลยหรอรอดเอามาถ้าเธอโชว์ฉันชกอ่ะขออีกแล้วหรออะไรเงี้ยเธอโชว์ฉันชกOh yeah, I was gonna say we didn't talk to him. I really like him. ทำไมคินมันมีบอดี้การ์ดเยอะจังเรามาก่อนเราอยู่มานานคิน has so many bodyguards and none of them are good enough ถ้าวันนี้บิ๊กได้เป็นมาเฟียบิ๊กจะทำอะไรอยากปกป้องคนที่อ่อนแอครับโอ้พูดสุดหล่อด้วยการเก็บค่าคุ้มครองทำไมมันดูย้อนแย้งวะเกือบหล่อแล้วนะเออเกือบหล่อน้องต้ารับบทเป็นอะไรคะรับบทเป็นมาเกาครับเป็นเด็กแบบตีเลยแล้วก็เหมือนแบบต้องการความรักต้องการ What about Porsche brother ถ้าวันนี้ต้าได้เป็นมาเฟียต้าทำอะไรจะแข่งรถเฮ้ยทำไมอ่ะมันเป็นความฝันเราเราชอบแข่งรถใช่ชอบรถเร็วๆชอบรถแรงๆแล้วก็เปิดแบบdrag race That sounds fun illegal car racing คนสะบัดผ้ามาฉันพร้อมนะเอามาเอามาไม่เอาด้วยคู่ในตำนานของเราเว้ยคู่นี้คู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่มันไม่ถูกไปไหนสักทีนึงเขาเรียกว่ามันส่งไอซีเพอร์ค่ามากไม่ควรเปลี่ยนแล้วผมเป็นคนครับเฮ้ยคนเดิมคนเดิมนี่คนเดิมเฮ้ยคนเดิมใช่ครับเป็นอาร์ครับไม่ตบทเปลี่ยนนะ Who do they play ทีแรกเลย At this point there's so many like the cast is really big right But we haven't really met all the characters yet in episode 1I wonder if anybody's going to die, like someone really important. Also, I have not read the novel. I did though, I read the Vegas Pete part just because I know it's going to be a sensitive subject and I wanted to know the book before seeing like...the thing just because there was a lot going on in the internet and I want to know how they're gonna portray that knowing that it's very sensitive so I needed to know exactly what it was in the book so I only read Vegas Pete's story and yes but I don't know anything about Kim Porsche's story ไม่ถ่ายนานแล้วเราจะแบบเป็นอยากรู้ว่าพวกที่ไปเก็บสวยเป็นแบบมาเฟีย collect money คองอะไรเงี้ยมันรู้สึกยังไง We got some good answers มาเฟียเหรอผมก็ทำตัวแบบเขาแหละอันตรธานไปเรื่อยอะไรครับนี่รายการอะไรครับเนี่ยไม่ไม่เรียนชื่อรายการอะไรครับอย่ารู้เผื่อผมจะแบบเอ้ยไปตรงไปเจอดูเอ้ยผมเคยดูคุณเคยดูป่ะกูยังไม่รู้จักชื่อพิธีกรเลยดูสรุปฉันอยู่หอวังนะแล้วฉันเป็นเพื่อนกับไอ้พี่ทามฉันขึ้นไปตีกันอยู่บนลานจอดรถถ้าใครยังไม่ดูคลิปที่แล้วนะโซซาโซเซโดนหลอกแบบหลอกยับเลย I think this one was like a year ago because she has three interviews one is from like a year ago เดินออก
มีเปิดแผลให้ดูด้วยมีเปิดแผลให้ดูรอรถเมล์นะมีเปิดแผล But I wonder if the interview a year ago is with the different cast like the first cast คู่เราไม่มีดราม่าครับมีแต่ตลกตัวละครทุกตัวเนี่ยมันจะมีความเค้าเรียกว่าความกลม I don't think we've met him in episode 1 have we เป็นเทพ IT ก็จะมีความแบบเนิร์ดๆหน่อยๆส่วนนี้ไม่ต้องไปถามมันเดี๋ยวมันก็ตายแล้ว EP แรกครับตายจริงไหมเนี่ยตายจริงเฮ้ยนี่เหรอ What ลืมเมาเรื่องนึงแล้วแสดงเขาจริงจังขนาดไหนรู้ป่ะครับลงทุนตั้งใจกับซีรีส์เรื่องนี้มากครับไม่ That's true ไปเรียนบู๊วันแรกมันก็จะมีอยู่ท่าหนึ่งมันเขาเรียกว่าเก็บเส้นวิ่งจากฝั่งหนึ่งแล้วก็ก้มแตะปึ๊บก้มแตะปึ๊บเร็วๆแล้วทีนี้ด้วยความที่เราวิ่งI would love to see more of the workshop that they did จอจะก้มไปแตะเงี้ยThere was some like workshop footage that leaked and I watched it. ปุ๊บมันดังป๊อกแล้วบอกว่าเอ้ยมันป๊อกไปผมก็วิ่งกลับมาว่าเอ้ยทำไมมันเจ็บๆวะก็ก้มไปดูปรากฏว่าอันนี้คือสมมติเป็นขาผมนิ้วโป้งผมมันมาเงี้ยและกระดูกก็ทิ่มปึ๊กออกมาอย่างนี้ทะลุกระดูกเลยใช่ป๊อกเลยใช่หายแล้ว What ยังเป็นบอดี้การ์ดเองพี่ต๋องใช่ยังเป็นบอดี้การ์ดให้กับคุณหลิงพี่ต๋องนี่ใช่แล้วจะให้ลูกน้องน่ากลัวได้ยังไงบูลลี่หัวหน้าเหรอเอาแล้วฮะไม่น่าเกรงขามอันไม่ทำไม่ทำกล้องเห็นไม่น่าเกรงขามไงทำไมทำน่าเกรงขามเล่าถึงความพิเศษของคู่เราดีก็ตอนแรกเวกัสก็ไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับพีทมากเขาสามารถทำให้เวกัสแบบหันมามองเขาได้ทั้งสองคนขาดอะไรสักอย่างครับแล้วก็บอกว่ามันเหมือนจิ๊กซอว์ที่รูปร่างประหลาดแล้วก็แบบบังเอิญมันเจอกันลงตัวจริงวะเนี่ยคือตื่นเต้นเรามากชื่อบาร์โค้ดครับเฮ้ยหนูแล้วพูดเป็นโอ้ he's there barcode he's a really good actor too I love his relationship with เจอครั้งแรกก็รู้สึกว่าพอร์เช่นเฟิร์สดีๆนะลูกเราไม่รู้ว่าเราจะเข้ากับเขาได้ไหมเพราะว่าเขาดูแบบเงียบๆแต่ว่าพอเข้าเขาได้รู้จักกันก็ได้รู้ว่าเข้าไม่ได้จริงไม่ใช่ครับเข้าด้วยกันได้ครับเพราะว่าแบบมีกิจกรรมร่วมกันเยอะถ้าเป็นมาเฟียเราควรจะทำอะไรถ้าผมเป็นมาเฟียผมก็จะแบบไม่ทำร้ายใครเพราะ That would be a cute mafia oh my god มาเฟียผมจะเป็นแบบมาเฟียน่ารักจริงๆแล้วหนุ่มเป็นคนน่ารักไหมมั้งครับฝากคิมเช่นะฮะเป็นคู่ที่มีความละมุนตุ้มอยู่ทุกวินาทีทำหน้าละมุนตัวเองso cute ชอบเก่งน่ารักตลอดนะเนี่ยนะแบบน่ารักเหมือนตึ้งน่ารักที่สุดในซีรีส์แล้วตกกระป๋องแล้วเหลือคนสุดท้ายแล้วโอเคใช่ป่ะ finally the best for last Mr. Perth เรื่องนี้นั่นเป็นเคนนะครับเคน he's always Ken I didn't even know that ของคุณคินนะครับเขาจะเป็นมือขวาของบิ๊กผมพูดเยอะไม่ได้คือตัวละครเคนเขาจะเป็นคนที่เหมือนแบบมาดุมาดูมาดูที่ดูขนาดไหนดูขนาดไหนเฮ้ยไม่เฮ้ยสกัดถ้าสมมติว่าแบบเขาปล่อยก็คือกัดเลยวู้วก็แบบค่อนข้างแบบตื่นเต้นมากๆที่แบบผมสามารถโชว์อีกด้านนึงของตัวเองอะไรคือจริงๆอ่ะชีวิตธรรมดาก็เป็นคนแบบน่ารักมุ้งมิ้งอะไรอย่างงี้แล้วก็มีแบบความร้ายในตัวเองที่แบบพร้อมที่จะปล่อยครับวันนี้เผื่อได้เป็นมาเฟียเผื่อจะทำอะไรผมอยากไปดูร่างทรงนะครับยุคผมพาพวกพี่ๆน้องๆไปดูร้านทองไปกัน Why is everybody saying I'll take everyone to the movies with me if I was the mafia? That's the second answer that says this. ดูร้านทรงทำไมเฮ้ยมันน่าดูเออผมอยากพาไอ้พวกแบบน้องๆพี่ๆในครอบครัวพวกบริการทุกคนผมซื้อแบบ Let's be honest. If Perth was the mafia, it would just buy all the Pokemons, and it would buy all the games andLike, Perth would be a cute mafia for sure. ปิดโรงใช่ครับให้เขาดูร่างทรงด้วยกันถ้าเลือกได้ในนี้เราจะเลือกใครไปดูกับเราหนึ่งคนบาร์โค้ดน่าจะบาร์โค้ดบาร์โค้ดโอ้มาถ้าเขาเป็นมาเฟียได้เขาจะชวนเธอไปดูร่างทรงเขาก็เลยอยากให้เธอทำท่าร่างทรงเวลาของเข้าให้ดูเพราะว่าเราชอบฟังเสียงกรี๊ดของบาร์โค้ดไหนลองดูไหนลองดูให้น้องดูคนเดียวเลยกาวเลยเจ็บได้อยู่นะหนูได้อยู่ไม่ทำอะไรเราก็ทำไงเออมันน่ารักอย่าไป
ไปบิวเนาะเดี๋ยววันหลังน้องไม่ทำประมาณนี้เนาะครับผมให้ปิดละกันคนละหนึ่งคำไปเริ่มคนละหนึ่งคำคิดนานคนดันแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเห็นไหมบางคนสนุกกว่ากูแล้วเอาได้เหรอเอาคำไหนก็ได้ใช่ป่ะเออดอยมาดอยเด็กดอยดื้อดุ๋งปิดรายการได้ๆนะ Kirk is like what are we doing เล่นยังไงอ่ะให้จบพูดจบรายการด้วยนะดอยดุ๋ยดื้อแล้ว He's so confused ดอยดื้อดุ๋ยดื้อดอยดุ๋ยดื้อผมต้องเดยมั้ยพูดภาษาไทยปกติไม่กล้าเอาใหม่เอาใหม่มั้ยเออเอาใหม่เออมา So confused เราเป็นภาษาแล้วนะอะไรเงี้ยโอ้แล้วนะวันนี้วันนี้พวกเราวันนี้พวกวันนี้พวกวันนี้พวกเราแล้วไล่ต่อวันนี้พวกเราขอเอามาถึงไม่หลับเลยจะอะไร What are we doing เป็นไรอ่ะมาทวนด้วยทวนด้วยวันนี้พวกเรามาวันนี้พวกเรามางาน Wait, I legit just realized there's no more subtitles, but I feel like I was understanding everything. I didn't even know the subtitles were gone. วันนี้พวกเรามางานเพรสวันนี้พวกเรามางานเพรสครับจบจบพี่ก็จบแล้วคนสุดท้ายก็ต้องจบแล้วเก่งมากขอบคุณนะคะ I understand the game ขอบคุณทุกคนนะคะเป็นแบบนี้This is the mafia game. Can we imagine we should play the mafia game? There's like a game that a lot of K-pop artists play, like, the, and it's called the mafia. They should play that. Why? ตรงนี้ตัดทิ้งอ่ะ ลูกค้าคนไหนเข้าหนังน่าลงก็อย่าลืมเข้าเซอร์เซอร์เทนอ่ะขอบคุณนะบ๊ายบายนะบ๊ายบาย This was so good You see so I'm learning so much more about the characters because I feel like we haven't really met everybody in episode one and also I'm getting to know the names of the people because I don't know everybody butNah, I know better. Also, I wish there was more Mile and Apple, but like they must be so busy because it's like a press conference. But this was fun. I get to know them a bit better. And now on episode two, when I'm gonna see some of the characters, I'm gonna like them even more. You see, I just found out like about like Porsche's brother, like his real name is Barcode.I didn't know that before. So I'm getting to know them. But yeah, it's really good. Guys, thanks so much for watching. Hope you enjoy. And let me know if there's any other interviews or like vlogs. They have like vlogs and interviews and things like this. So let me know if there's one that you want me to watch. And I'll see you in the next video. Bye.